เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยเมื่อกี้ในส่วนของข้อเมื่อกี้ที่พูดไปเนาะว่าแบบ Billet กับ Pipet เป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างมีความเที่ยงตรงอยากจะเสริมให้อย่างหนึ่งก็คือเหมือนปกติเวลาเราปล่อยสารออกจาก Billet ใช่ปะบางคนจะรู้สึกว่าเอ๊ะพี่มันจะมีของเหลวบางส่วนที่มันติดอยู่ที่ปลายของบิวเลตกับปลายของปีเป็ดหรือเปล่าบางคนก็พยายามจะบีบไล่ของเหลวส่วนนั้นออกมาหรือบางคนก็พยายามจะใช้แบบพวกทิชชู่อะไรอย่างงี้ซับดึงมันออกมาแต่ความจริงอ่ะในส่วนของเวลาเราปล่อยของเหลวออกมาถ้ามันเหลือของเหลวอยู่ที่ปลายตรงเนี้ยเราแค่แตะให้มันออกมาก็พอแบบเราไม่จำเป็นที่จะต้องดึงมันออกมาให้หมดนะเพราะว่าในส่วนของปีเป็ดกับวิโอเลตอ่ะเขาจะคำนวณปริมาณของเหลวที่อยู่ตรงเนี้ยเผื่อไว้อยู่แล้วคือหมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าอย่างสมมติเราปีเป็ดมาทั้งหมดเราใช้ปีเป็ดแบบปีเป็ดขนาด10มิลลิลิตรใช่ป่ะขีดตรงนี้คือ10มิลลิลิตรแล้วเราปล่อยออกมาแล้วสุดท้ายเนี่ยมันเหลือที่ปลายอยู่นิดนึงในส่วนของที่ปลายตรงนั้นอะคือมันไม่นับอยู่ใน10มิลลิลิตรตั้งแต่แรกอยู่แล้ว10มิลลิลิตรตอนแรกที่เขากำหนดอาจจะหมายถึงตรงนี้คือเขาคำนวณมาแล้วว่าปริมาตรของเหลวที่เหลือตรงเนี้ยจะไม่เอฟเฟกต์กันกับปริมาณของเหลวที่เราได้คือถ้าเราใช้จริงๆอะสุดท้ายต่อให้เหลือที่ปลายของเหลวที่เราได้ออกมาจริงๆมันก็จะเป็น 10.00 มิลลิลิตรเนาะดังนั้นเนี่ยในส่วนของปลายปีเป็ดกับปลายบิวเลตเนี่ยตรงปลายเขาจะค่อนปลายของปีเป็ดเนี่ยเขาจะค่อนข้างคำนวณของเหลวเผื่อมาให้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเครื่องมือพวกนี้เนี่ยค่อนข้างมีความละเอียดเราแค่แตะมันในขอบบิ๊กเกอร์ให้มันออกมาก็พอแต่ไม่ต้องแบบถึงขนาดบีบไล่หรือไม่ต้องพยายามทำให้มันออกมาให้หมดเนาะเขาคำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วต่อมามาขึ้นในส่วนของบทที่ 1.4 กันบทที่ 1.4 เนี่ยจะเป็นเรื่องของหน่วยวัดเนาะก็จะเป็นในส่วนของหน่วยต่างๆการเขียนตัวเลขกันหน่วยของตัวเลขนั่นแหละการแปลงหน่วยอะไรพวกนี้อ่ะมาดูหัวข้อแรกคือตรวจสอบความเข้าใจในส่วนของข้อแรกเขาบอกว่าลวดแมกนีเซียมเนี่ยหนา 0.1 มิลลิเมตรสามารถเขียนแสดงความหนาให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ในหน่วย SI เนี่ยได้เป็นเท่าไหร่อ่ะเขาก็ให้เราเขียน 0.1 มิลลิเมตรในหน่วย SI หน่วย SI เนี่ยของหน่วยเมตรคืออะไรก็คือเป็นหน่วยเมตรเนาะไม่ใช่มิลลิเมตรมิลลิเมตรเนี่ยไม่ใช่หน่วย SI หน่วยที่เป็นหน่วย SI ยูนิตจริงๆเนี่ยถ้าเป็นของความยาวหน่วย SI ก็คือเป็นเมตรถ้าเป็นในส่วนของเวลาหน่วย SI เป็นวินาทีถ้าเป็นในส่วนของมวลหน่วย SI เป็นกิโลกรัมพวกนี้เนี่ยต้องรู้เนาะก็ข้อแรก 0.1 มิลลิเมตรเราจะต้องตอบให้อยู่ในรูปเมตรดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องคิดก่อน 0.1 มิลลิมิลลิคือ10ยกกำลังมิลลิมิลลิเนี่ยมิลลิเนี่ยเป็นพีฟิกของมิลลิเนี่ยก็จะมีค่า10ยกกำลังลบ3ถ้าเป็นไมโครก็จะเป็น10ยกกำลังลบ6ถ้าเป็นนาโนก็จะเป็น10ยกกำลังลบ9เดซิเป็น10ยกกำลังลบเนี่ยดังนั้นตรงนี้เป็น 0.1 มิลลิเมตรก็แสดงว่าต้องเป็น 0.1 คูณ10ยกกำลังลบ3เมตรเราแปลงมิลลิออกมาให้เป็นตัวเลขแล้วก็คือเป็น10ยกกำลังลบ3เมตรทีนี้เขาให้เราตอบอยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์สัญญากรวิทยาศาสตร์คือตอบในรูปไหนก็คือตอบในรูปของตัวเลข1ตัวอาจจะมีจุดทศนิยมบาบาคูณ10ยกกำลังตึ๊ดๆๆโดยที่ตรงนี้เนี่ยต้องเป็นตัวเลขเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็จะแปลง 0.1 ได้เป็น1คูณ10ยกกำลังลบ4เมตรนี่ก็จะเป็นรูปของสัญญากรวิทยาศาสตร์แล้วดังนั้นเนี่ยก็คือตอบ1เฉยๆแล้วก็คือเลื่อนทศนิยมไป1ตำแหน่งก็แล้วก็คูณ10ยกกำลังลบ4พอเราเลื่อนไปทางขวา1ตำแหน่งก็เพิ่มตัวเลขดังนั้นในส่วนของข้อนี้เขาถามว่า 0.1 มิลลิเมตรสามารถเขียนในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ในหน่วย SI ได้เป็นเท่าไหร่ก็จะเขียนได้เป็น 0.1 คูณ10ยกกำลังลบ3เมตรก็แปลงเลื่อนไป1ตำแหน่งก็คือแปลงเป็น1คูณ10ยกกำลังลบ4เมตรอย่าลืมว่าเราเนี่ยย้ายตัวเลขไปข้างหลังก็คือเราทำตัวเลขให้มันมีค่ามากขึ้นแสดงว่าเราเนี่ยต้องคูณด้วย10ยกกำลังตัวเลขที่มันมีค่าน้อยลง
ดังนั้นข้อนี้เนี่ยก็จะต้องตอบเป็น1คูณ10ยกกำลังลบ4เมตรค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะสุขเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่